สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมกิตติสันนะครับกริตติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับพาเพื่อนๆไม่พาเพื่อนๆนะครับก็ไม่ได้มาทําอะไรครับก็มาอัปเดตส่วนตัวผมนะก็คือมือถือของผมนะครับผมก็จะเอามามาติดไอ้แผ่นป้องกันฟิล์มนะครับมือถืออันใหม่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะพามาดูโต๊ะผมด้วยนะครับว่าผมจัดของยังไงนะครับแล้วก็ผมมีอุปกรณ์อะไรนะครับก็อันนี้เลยนะครับอันแรกที่เห็นนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือเป็นอันนี้นะครับก็คือหูฟังของผมนะครับก็ประมาณว่าเนี่ยครับก็มันจะมาชาร์จอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันก็เป็นไวเลสนะครับก็ซื้อมาค่อนข้างแพงนะวันนี้ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับก็แพงมากจริงๆอันนี้ไวเลสนะครับก็โอเคนะครับก็โอเคใช้ได้ครับพอใช้ได้แต่ไงผมก็จะมาไอ้นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้เปิดอะไรก็วันนี้นะครับก็จะพามาติดฟิล์มมือถือครับก็ซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟของผมนะครับก็จะได้ส่องเห็นหน้านะครับประมาณนั้นนะครับแต่เอาไม่ใช้ก็ปิดนะครับประมาณนี้นะครับก็มีอุปกรณ์หลายอย่างเขาก็ให้มานะครับก็เช่นนี้อย่างแรกเลยก็คือผ้าเช็ดครับผมก็ครั้งแรกนะครับจะไม่เคยติดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันเก่ามันรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยทนนะครับก็เลยซื้ออันแบบดีมาครับเขาบอกว่าอันนี้นะครับมันสามารถทนการทุบทางการอะไรได้นะครับเยอะมากครับเนี่ยครับก็อันนี้นะครับเป็นแทมเปลตอะไรพรีเมียมแทมเปลตกลาสแพนเนลนะครับก็นี้นะครับมานะครับนี่นะครับสำหรับSony Z1 นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็เขาบอกว่าดีนะครับดีมากนะครับก็เลยซื้อมาหนึ่งนะครับไม่มีอะไรละเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับว่าผมทำไมถึงบางครั้งผมถึงอัดไปผมก็รู้ว่ากี่นาทีนะครับก็คือตรงนี้นะครับตอนผมอัดผมก็จะมีอีกจอนึงนะครับว่าดูตัวเองนะครับว่าตอนนี้อัดไปกี่นาทีแล้วเห็นไหมครับเวลานะครับมันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมตรงนี้นะครับเวลาครับมันจะขึ้นมาแล้วว่ากี่นาทีนะครับตรงนี้นะครับผมอัดไปนะครับผมก็ต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็มาลุยกันเลยนะครับยังไงต่อเอ่ยผมก็ไม่แน่ใจครับก็ต้องเอาอันเก่าออกก่อนนะครับอันเก่าผมก็มีคิดอะไรมากนะครับก็เคยเห็นเขาทำนะครับแต่ว่าผมไม่เคยทำนะครับเฮ้ยทำไมมันเอาออกยากจังเล็บเรากลัวมันแตกกลัวมันเข้าไปในเล็บครับวิออกมาดีๆสิว้าวมันดูใหม่มากสะท้อนได้เลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยมันเก่าก็ทิ้งไปนะครับวางตรงนี้กันแล้วก็เช็ดดีๆนะครับใช้ผ้าที่เขาให้มานะครับยังไม่ทำอะไรเลยครับก็เช็ดแม่นดีๆนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับเพื่อเตรียมที่จะลงนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการมาเข้า YouTube ผมนะครับก็ไม่ยากครับก็แค่พิมพ์กิตติสันนะ KHITTISUN นะครับใน Google ก็ได้นะครับหรือว่าใน YouTube นะครับแล้วคุณก็จะเจอช่องผมนะครับลิงก์แรกเลยนะครับนี่นะครับก็หลังจากเช็ดแล้วมีฝุ่นหรือเปล่าต้องเช็ดขอบๆไปเยอะนะครับแล้วฝุ่นเข้ามาแล้วเราก็ทำการลงครับซึ่งของเขาดีมากนะครับก็คือยังไงรู้ไหมครับอันที่ผมซื้อมาครับซื้อมาประมาณ300กว่าบาทนะครับสำหรับอันนี้นะขนาดซื้อออนไลน์ครับมันมีทั้งกระจกข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะข้างหลังมันก็มีที่ป้องกันให้เรานะครับไม่รู้ทำไมนะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีไปก็มีทั้งข้างหน้านะคืออันนี้นะกับข้างหลังนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมจะทำยังไงนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครมีความรู้ก็ไม่ทันแล้วนะครับตรงนี้นะครับ back remove me นะครับก็มันก็บอกให้ remove me ผมก็จะ remove นะครับก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับลงไปนะครับนี่นะเขาบอกว่ามันเป็น glass นะครับมันเหมือนกระจกแต่มันไม่ใช่กระจกครับก็ทำไงถึงจะพอดีวะพอดีแล้วเนี่ยพอดีไม่แน่ใจนะครับก็ลงแม่งเลยอึ๊บเขาบอกให้กดตั้งแต่ตรงกลางลงไปนะครับเดี๋ยวต้องไปถูกที่ก่อนเขาบอกว่าให้กดตั้งแต่ตรงกลางลงไปนะดันไปได้ไหมฮะกดตั้งตรงกลางครับลงไปนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าถ้ามีบัฟเฟอร์ปึ๊บเมจิกเคอร์มากๆครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับพอกดตั้งแต่ตรงกลางไปนะครับไล่ไปหวังว่ามันจะไม่มีฟองอากาศข้างในนะครับเฮ้ยทำไมยังมีเพียบอยู่เลยอ่ะผิดที่หรือเปล่าเราฮึบ
ไปดิไปดิไปดิเด้ฮึบเฮ้ยมาครับเวนเข้ามั่วแล้วกูมันเป็นกระจกเลยครับมันเป็นอะไรที่หนามากนะมันไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาแน่นอนนะจากการที่เราดูแล้วนะเมื่อกี้นะครับก็ต้องกดแรงๆหน่อยเผื่อมันจะได้เข้าทีมั่งนี่นะครับตรงนี้นะครับกดแรงๆไปกดแรงๆไปเข้าทีไปนี่ครับก็มี 2-3 ที่นะครับที่ยังเหลือฟองน้อยๆเล็กๆอยู่ก็กดแรงๆได้ครับมันเป็นอะไรที่หนามากครับหนากว่าฟิล์มอันนี้มากครับอันนี้บางมากครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมซื้อมามันหนามากครับก็น่าจะทนนะครับแบบนี้นะครับก็อย่างเยอะนะครับก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะเห็นไหม5นาทีนะจะ6นาทีแล้วนะครับก็เช็ดใหม่นะครับอีกรอบนึงนี่ดูว่าเทพหรือยังโอเคละเทพละใช้ได้นี่นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับเยี่ยมนะครับใส่เจ๋าเลยนะครับก็เยี่ยมมากนะชอบนะครับพอดีนะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะทำอะไรนะครับก็ปิดข้างหลังนะไม่รู้ออกมาให้ทำไมนะข้างหลังมีข้างหลังด้วยไม่นึกเลยว่าจะมีข้างหลังนะครับนี่นะครับก็ติดข้างหลังต่อนะครับมีอะไรเนี่ยสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปหนึ่ง please peel off mask first before application อันที่สอง peel off this mask after application complete กูจะ after หรือ before วะเนี่ยโอเคนะครับก็ใส่ทางนี้แล้วดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปเลยทำไมดูเหมือนเราทำผิดข้างไงไม่รู้โอเคนะครับดึงไปนะครับผิดลืมเช็ดเว้ยเช็ดซะก่อนเลยเพราะกล้องสำคัญมากที่อื่นไม่ต้องคิดอะไรมากจริงผมเพิ่งเอามันไปอาบน้ำมานะเพราะว่าล้างมากับน้ำก็อาบไปด้วยเข้าห้องน้ำไปด้วยนะครับฟังเพลงอะไรไปนะครับแล้วก็ไปล้างน้ำนิดหน่อยนะครับเพราะมันกันน้ำอยู่แล้วก็สบายนะโอเคครับเสร็จเราก็ลงเลยนะครับตอนนี้นะก็ดูนะอุ้ยลงไงวะนี้อันนี้มันติดเลยวะไม่เหมือนอันนั้นนะครับอันนั้นมันไม่ติดนะครับโอ้เอียงโอ้ยเอียงก็ถ้าใครไม่เห็นก็ต้องเอาลงไปนิดนึงแล้วกันอุ้ยอย่างนี้แหละสูงเข้ามาสูงเข้ามาเมาออกไปนะครับก็แทนที่จะทำแต่ตอนแรกนะเนี่ยเราก็ไปได้ทำนะประสบการณ์จริงๆโอเคครับน่าจะไปได้ดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับขอดูจะไปใช้ได้ไหมรูดไปมีบัฟเฟอร์เพียบเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับเวนจริงๆนะครับบอกให้ใช้สติ๊กเกอร์ที่มันให้มานะก็คืออันนี้นะครับในการพิวๆนะครับในการทำนะครับการดึงดูดยังไงไม่รู้นะครับแม่ทำไมแม่ใจเท่าไหร่นะครับก็เคยเห็นคนเขาทำนะครับแต่ผมเองไม่เคยทำนะครับก็ดูอันนี้ก่อนนะครับก็ฝั่งนี้ก่อนนะดึงขึ้นมาแล้วเข้าใหม่นะแบบนี้ก็มันเป็นแบบนี้นี่เองเอ้าเนี่ยทำไมดึงขึ้นมาดีๆสิพี่เฮ้ยขึ้นหมดเลยเว้ยเอ้าขึ้นหมดเลยสวยเลยแบบนี้เอ้าเอาใหม่อึ๊บโอเคเฮ้ยบับเบิ้ลไม่หายไปเลยอ่ะทำไมอ่ะไอ้บับเบิ้ลบ้าโอเคสติ๊กเกอร์มันดีเกินไปนะครับดูเคียบเลยเพิ่มขึ้นใหญ่เลยสวยจริงๆโอเคไม่ใช้แล้วใช้ดึงอย่างเดียวก็
ที่จริงผมไม่ซีเรียสหรอกครับไอ้บาร์เบอร์เนี่ยทำไมมันไม่ได้กูละเซงปล่อยมันเถอะมันจะบาร์เบอร์ข้างหลังก็ช่างมันนะครับที่จริงโอ้ยรำคาญครับสรุปมีบาร์เบอร์นิดนึงไม่เป็นไรบอกให้อันนี้บอกให้ใช้อันนี้ต่อนะครับไปรูดแม่นเลยจบเซงนะครับข้างหน้าอย่างดีนะครับปิ้งเลยนะครับข้างหลังมาบาร์เบอร์เวฟนะครับโอ้โหกว่าจะได้นะครับก็ไงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วยกันโปรโมทให้ผมหน่อยนะครับก็สำหรับกิตติสันทีวีครับกิตทีวีนะครับที่จริงนะครับผมก็เน้นนะครับเล่นเกมเล่นเกมเก่งครับเรียนเก่ง2อย่างครับงั้นก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายอันนี้ก็มาสนุกๆเล่นๆนะครับชอบไม่ชอบก็กดไลค์คอมเมนต์กันมาได้นะบ๊ายบาย